ทางขึ้นทางลงเนี่ยมันค่อนข้างคดเคี้ยวแล้วก็ชันใช่ไหมปรับเซียนมีรถอยู่คันหนึ่งคือรถเนี่ยเขาขึ้นไม่ไหวก็เลยตัดสินใจแบบจะถอยหลังลงอ่ะแล้วตรงนั้นโอ้โหมันชันมากไปดูภาพของการอันตรายเหลือเกินครับดูขึ้นเบรกก็ระวังกันนะครับตอนนี้ก็ไหลลงอยู่นะครับไหวไหมหรือไม่ไหวเนี่ยส่วนใหญ่ผมบอกแนะนำว่าไหวนะครับแต่จังหวะต้องได้นะครับถ้าจังหวะไม่ได้อะมันจะถอยลงนี้นะถ้าเบรกโอ้โหนี่โค้งหักศอกด้วยแล้วทางก็ชันครับใครเคยไปภูทับเบิกเนี่ยจะรู้ว่าทางขึ้นนะครับมันค่อนข้างจะคดเคี้ยวแล้วมันก็ชันหรือไม่ไหวแบบนี้อันตรายมากแนะนำว่าคืออย่างนี้รถเก๋งคันสีดำคันนี้เขาขับขึ้นไปแล้วเครื่องเนี่ยมันน่าจะแบบเหยียบคันเร่งแล้วมันไปต่อไม่ได้อะก็เลยตัดสินใจถ้าขึ้นไม่ได้งั้นลงละกันระหว่างที่ลงดูสิฮะมีมอเตอร์ไซค์ผ่านมาด้วยแวบนี่ไปแล้วมอเตอร์ไซค์ยังขึ้นไหวนะแต่รถเก๋งคันนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นขึ้นไม่ไหวเขาก็เลยพยายามจะถอยหลังลงครับนี่ถอยหลังลงมาแบบนี้โอ้โหอันตรายเหลือเกินบางคนถ่ายคลิปได้เขาบอกว่ามันอันตรายนะถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ต้องมีความชำนาญแล้วต้องดูจังหวะให้ดีนะครับไม่งั้นหลุดล่วงลงไปด้านล่างแน่นอนนะครับมันเป็นโค้งหักศอกนะครับนี่ครับคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยส่วนใหญ่ก็แสดงความห่วงใยกันนี่เขาบอกว่าขับขึ้นเขาต้องส่งเปลี่ยนเกียร์ให้ไวทางโค้งช่วงขึ้นเขาอย่าเบรกนะครับแค่ยกคันเร่งก็ชะลอลงมากแล้วคือบางคนเนี่ยแบบกลัวไงกลัวว่าเหยียบคันเร่งเยอะแล้วกลัวรถมันจะพุ่งก็เลยแบบพอเหยียบได้สักพักนึงก็จะไปเหยียบเบรกมันก็เลยทำให้รถเนี่ยอาจจะแรงส่งมันไม่พอรอบมันไม่ได้อะคือรอบมันกำลังจะไปเรื่อยๆนะตามเกียร์ต่างๆเนี่ยทำไปทำมาเนี่ยพอไปเหยียบเบรกปุ๊บเนี่ยมันชะลอไงฮะก็ไปต่อไม่ได้แบบนี้แล้วส่วนใหญ่หลายคนพอไปต่อไม่ได้ก็จะตกใจเอาไงดีล่ะเอาไงดีล่ะรถมันจะไหลไหมวะเอางี้แล้วกันถอยด้วยตัวเองเลยมันคุมด้วยตัวเองได้อยู่แล้วนะไหวนะครับนี่โอ้น่ากลัวเหลือเกินแล้วดูจังหวะสิฮะเนี่ยปกติแล้วทางขึ้นภูทับเบิกมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนทางสวนกันขึ้นก็อยู่อีกเลนนึงลงก็เลนนึงฮะแต่มันจะอยู่ติดกันมากเลยนะค่ะนี่น่ากลัวนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาขับรถขึ้นภูขึ้นเขาแบบนี้ตรวจสภาพรถให้ดีแล้วคนขับเนี่ยต้องมีความเชี่ยวชาญในระดับนึงนะค่ะคือบางคนไม่เคยขับขึ้นเขามาก่อนเนี่ยจะแบบมันจะมีความกลัวเคยไหมบางทีผมเคยขึ้นแบบทางที่มันชันๆนะบางทีเราก็แอบเสียวนะว่ารถมันจะไปไหวไหมว่ามันจะไหลไหมอะไรแบบนี้ก็ต้องดูสภาพรถนะคะให้พร้อมด้วยแล้วก็ดูสภาพตัวเราด้วยเนาะเนที่นั่งมาข้างๆนี่แหละค่ะตัวดีคือคุณจะมาแป๊บๆหลับอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะนะแล้วบางคนเนี่ยเนื้อออกมาว่ายิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยบางครั้งเขาจะไม่ค่อยกล้าต้องได้ค่ะถูกไหมบางคนบอกว่าขึ้นแค่ที่จอดรถยังเสียวแล้วเลยเพราะว่ามันบางที่เนี่ยมันชันไงค่ะนะอันตรายบางคนเพิ่งตื่นมาเนี่ยคุณคนเดินดินบอกว่าเพิ่งตื่นน่ะอะไรอย่างเงี้ยตื่นมาเจอข่าวนี้บอกกำลังจะมุ่งหน้าออกจากบ้านนี่ก้าวเท้าไหนออกก่อนไม่เป็นไรเช็คสภาพตัวเราเช็คสภาพรถจะก้าวเท้าไหนก็ปลอดภัยแน่ๆนะคะ